ปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนยูอัดอารอนวาวิสก้าที่ไม่ยอมดันเกมสูงจนสุดท้ายทีมโดนเบนฟอร์ดตีเสมอเกมที่ G-Tech Community พี่แสดงได้ประตูขึ้นนำนาทีที่90+6จากเมสันเมาส์ซึ่งถูกมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นประตูชัยแต่สุดท้ายโดนคีซอฟอาเยอร์ตีเสมอนาทีที่90+9จังหวะที่แมนยูเสียประตูชไมเคิลตำหนิวานวิสก้าที่แทนจะรีบดันขึ้นกลับวิ่งช้าๆจนสุดท้ายไอแวนโทนี่ไม่ล้ำหน้าก่อนโดนตีเสมอถ้าคุณบรูวันเบสก้าในจังหวะทำประตูของเบนฟอร์ดนี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงมาตรฐานวานเบสก้าอยู่ทางซ้ายบอลถูกเปิดมาและมองดูที่เขาสิเขาแค่เดินมาแล้วก็เดินไปไอแวนโทนี่คงจะล้ำหน้าถ้าเขาตามแบ็กโฟขยับขึ้นมาและประตูนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่มาตรฐานของแมนยูไนเต็ดนั่นไม่ใช่ความภาคภูมิใจนั่นไม่ใช่มาตรฐานที่สูงเกินไปมันไม่ใช่ความมุ่งมั่นกับหน้าที่ของคุณนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายไม่ต้องโทษเขาในเรื่องนั้นแต่ช่วงเวลาแบบนั้นเพราะจากสิ่งที่เขาทำหรือไม่ทำเรื่องง่ายๆอย่างการมีสมาธิริชาร์ดคีย์พิธีกรคนดังเย้ยชาบี้อลองโซ่เทเนอร์เลเวอร์คูเซ่นใจไม่ถึงพอที่จะรับงานคุมบาเยิร์นมิวนิกหรือลิเวอร์พูลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมกว่าต้นสังกัดทำให้ชาบี้อลองโซ่ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับบาเยิร์นและหงส์แดงที่กำลังมองหากุญซือใหม่ในซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายเจ้าตัวออกมายืนยันว่าจะอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นต่อไปในซีซั่นหน้าซึ่งคีมองว่าโอกาสแบบนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้อีกหรือเปล่าที่เขาจะเชื่อมโยงกับบาเยิร์นลิเวอร์พูลและเราใส่ชื่อบาร์เซโลนาเข้าไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดก็ถูกพูดถึงจะไม่มีช่วงเวลาที่ทำงานแบบนี้จะว่างสำหรับเขาอีกเขาจะมีทางเลือกและจะไม่มีวันไหนที่จะเป็นแบบนี้อีกเลยแทนที่เขาจะรับงานสักงานหนึ่งเขากลับตัดสินใจอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นต่อไปเหตุผลที่ผมอธิบายแบบนี้ก็เพราะเขาจะไม่มีวันมีฤดูกาลเหมือนกับที่พวกเขาเคยมีเขาจะพาทีมไปถึงจุดไหนผมคิดว่าเขาควรมีความกล้าที่จะรับสักงานที่ดีกว่าแต่เขาตัดสินใจนั่งอย่างปลอดภัยมากกว่าเมื่อมีการอธิบายว่าลองโซ่อาจจะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมในการคุมเลี้ยวผู่คีกล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ตั้งคำถามถึงความทะเยอทะยานของเขาจิมมี่ดูแนบอดีตกองกลางเลี้ยวผู่เปรียบเทียบการได้เห็นมาคาร์ธฟอร์ดสตาร์แมนยูไนเต็ดผลงานตกต่ำในฤดูกาลนี้ว่าเหมือนกับคนอกหักแรดฟอร์ดโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วทำไป30ประตูกับอีก11แอสซิสต์จาก56เกมในพรีเมียร์ลีกจนได้รับคำชื่นชมมากว่าจะเป็นคนที่กอบกู้ให้ปีศาจแดงกลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อีกครั้งแต่ปีนี้ฟอร์มโดยรวมน่าผิดหวังทำไม่เพียง8ประตูกับ6แอสซิสต์หลังผ่านไป36นัดยังไม่รวมถึงภาษากายที่แทบไม่ช่วยเพื่อนไล่บอลจนโดนวิจารณ์อย่างหนักซึ่งทางเรดแนปยอมรับว่าเหมือนคนอกหักกับผลงานของแรดฟอร์ดเมื่อเทียบกับพรสวรรค์ที่เขามีมาคาร์แรดฟอร์ดเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนด้วยพรสวรรค์พระเจ้าประทานความสามารถให้เขามีร่างกายที่น่าทึ่งรวดเร็วเลี้ยงบอลและทำประตูได้เขาทำ30ประตูเมื่อปีที่แล้วผมมองไปที่เขาตอนนี้ผมคิดว่าเขาจะทำได้7หรือ8ประตูมาจากพรีเมียร์ลีกและ1ใน FA ครับเขาดูเหมือนว่าจะไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอลสำหรับผมแล้วเหมือนกับการอกหักเพราะเขามีพรสวรรค์อย่างสูงผมแค่อยากเห็นอะไรมากกว่านี้มีรายงานว่านักเตะในทีมชุดใหญ่ของเชลซีบางส่วนต้องการให้สโมสรปลดมาริโซ่ Pochettinoออกจากตำแหน่งกุนซือและหาคนใหม่มาแทน Pochettinoเข้ารับงานแทนแกรมพอตเตอร์เมื่อซัมเมอร์ปี2023โดยเซ็นสัญญากับเชลซีระยะสั้นแค่2ปีเท่านั้นพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีซึ่งผลงานซีซั่นนี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังล่าสุดทำได้แค่เสมอกับเบอร์สลีย์ที่เหลือ10คน2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากรายงานของสื่ออย่าง SIT ระบุมีสมาชิกในทีมชุดใหญ่เชลซีต้องการให้สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชโดยระบุว่ามีการรวมตัวกันเพื่อเข้าพบทอดโบลี่เจ้าของร่วมเพื่อหารือในเรื่องนี้ด้วยโปรเจเตโน่คุมทีมไปแล้ว40เกมในฤดูกาลนี้ชนะ19เสมอ9แพ้12เข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่แพ้ลิเวอร์พูลส่วน FA ครับอยู่ในรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับแมนซิตี้ยูเนลีกอันดับที่11มี40คะแนนจาก28นัดตามหลังพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ถึง19คะแนน